สวัสดีครับทุกคนครับทุกคนผมมีเรื่องจะให้ช่วยหน่อยนะครับทำไงดีพอดีนะครับผมซื้อต้นโกโก้มาผมอยากมาเอามาปลูกที่บ้านนะครับอยากลองแบบอารมณ์แบบว่าชงโกโก้กินเองอบโกโก้เองอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมซื้อมา2ต้นนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับพอดีผมปลูกได้3วันแล้ววันแรกก็รดน้ำนะครับวันที่2ไม่ได้รดน้ำแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาก็คิดว่าน่าจะออกมาดีอยู่นะครับแต่สิ่งที่เห็นตื่นเช้ามานะครับใบเหลืองหมดแล้วนะครับใบเหลืองหมดแล้วนี่นะครับใบเหลืองหมดเลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับใครรู้ช่วยบอกทีนะครับใครรู้ช่วยบอกผมทีและต้นอีกต้นหนึ่งก็ต้นนี้ก็เริ่มเหลืองนะครับไม่รู้ว่าเริ่มเหลืองหรือว่าจะเริ่มติดนะครับแต่ก็มีนี่ไงเห็นไหมก็มียอดมาดูเหมือนจะติดแต่ต้นนี้นี่สิปัญหาใหญ่เลยใบเหลืองนะครับนี่ถ้าใครรู้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าผมต้องแก้ไขยังไงนะครับหรือว่าเป็นเพราะผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยวะแต่ปลูกครั้งแรกเขาใส่ปุ๋ยด้วยหรออันนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้อ่านข้อมูลอะไรเลยคืออยากปลูกก็ปลูกเลยนะครับไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแค่อยากปลูกแล้วก็ซื้อมาปลูกแต่ว่าผมขูดดูต้นนะดูจะขูดดูต้นเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีสิทธิ์รอดอยู่นะผมว่าดูดิมันก็ยังเขียวๆอยู่อะเหมือนเยื่อมันยังไม่ตายแต่ว่าถ้าใครช่วยได้นะครับบอกผมหน่อยผมอยากปลูกจริงๆนะครับถ้าได้กินปลาเดี๋ยวผมส่งให้นะโอเคสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมถ้ามันรอดหรือไม่รอดยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจต้นนี้ให้ผมหน่อยนะครับโอเคผมจะถ่ายคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับบอกกันหน่อยนะ